สวัสดีครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เราเจอกับวิกฤตโควิด -19 นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสมากๆหลายคนเนี่ยก็ตั้งใจทำหลายอย่างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำเป้าหมายที่วางไว้หลายอย่างอาจจะไม่สำเร็จนะครับแล้วก็มีความเครียดถาโถมเข้ามานะครับผมคิดว่ามันเป็นปีที่เราต้องทบทวนหลายอย่างในชีวิตทีเดียวตัวผมเองเนี่ยได้เจอกับเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าช่วยทำให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แย่จนเกินไปในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานสำหรับปีต่อๆไปด้วยนั่นก็คือการโฟกัสในการทำสิ่งเล็กๆทุกวันนะครับเรื่องเล็กๆที่อาจจะดูไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรในวันนั้นแต่เมื่อมันรวมกันเยอะๆแล้วเนี่ยในที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งด้วยที่ทุกวันเนี่ยเราได้ทำเรื่องเล็กๆสำเร็จจนได้นะครับเรื่องเล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่มองข้ามมันเราตั้งใจทำมันจริงๆเนี่ยนะครับพอนานวันเข้าไปเนี่ยผลของมันเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆนี่จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์นะครับของ Planner สำหรับปี 2022 นะครับ Mission to the Moon เนี่ยเราก็มีธรรมเนียมนะครับทุกปีเราจะมี Planner 1 เล่มออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็ทุกปีเราก็จะมีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันออกไปปีนี้ชื่อ One Small Step ก็คือก้าวเล็กๆนั่นเองเพราะว่าทีมงานของเรารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เหมาะสมมากเลยที่เราจะค่อยๆเริ่มใหม่ในบางเรื่องนะครับค่อยๆสะสมความสำเร็จเล็กๆในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ค่อยๆก้าวไปแบบไม่ต้องทำอะไรให้มันใหญ่โตมากก็ได้นะครับไปแบบช้าๆบ้างก็ได้เหนื่อยก็พักบ้างก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันจะพาเราไปในที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นที่ที่เราอยากไปนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ One Small Step ซึ่งแน่นอนว่าใน Planner เองเนี่ยก็จะมีการออกแบบฟังก์ชันต่างๆออกแบบดีไซน์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของ One Small Step นะครับปีนี้พิเศษมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามี Planner ให้เลือกทั้งหมด3 สีด้วยกันนะครับปกติเนี่ยเราจะมีแค่สีเดียวนะฮะแต่ปีนี้เรามี3 สีนะครับสีแรกก็คือสีประจำของ Mission to the Moon นะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มนะฮะเป็นสีที่เราใช้เป็น CI ของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับสีที่2นี่ก็คือสีเทานะครับเทาเข้มนะฮะส่วนสีที่3เนี่ยเป็นสีที่ออกมาต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้ทำของที่เป็นสีแบบนี้แต่ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสีนี้ก็คือสีโอลีฟนะครับเป็นสีมะกอกนะครับอ่อนๆเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับปีนี้เราได้พาร์ทเนอร์อย่าง Sequence นะครับมาร่วมกันทำสมุดให้มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมแน่นอนตามมาตรฐานของ Sequence นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแบบที่ One Small Step Concept ของ Mission to the Moon เนี่ยได้ถูกถ่ายทอดออกไปอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ Pre-order แล้วนะครับจากราคาปกติ990 บาทนะครับแพลนเนอร์ตอน Pre-order เนี่ยจะเหลือ890 บาทสามารถไป Pre-order ได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกสีมีจำนวนจำกัดมากนะครับต้องบอกแบบนี้แล้วก็เราทำเนี่ยเราทำครั้งเดียวนะครับไม่มีการทำเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจำนวนจำกัดจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นมากว่า Planner ของ Mission to the Moon ในปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถจัดการชีวิตได้ดีขึ้นจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถก้าวไปหาเป้าหมายได้ดีขึ้นทีละก้าวไม่ต้องใหญ่ก็ได้ก้าวเล็กๆก็ถึงเป้าหมายได้เหมือนกันครับขอบคุณครับ